ออนที่ครับสัปดาห์นี้อยู่ที่บางไซกันที่คลับครับคอร์ส C หลุมพัสสันที่เป็นซิกเนเจอร์ของคอร์สนี้ครับบอสหลุม8 C ครับสวยมากเลยนะประเทศนะใช่แล้วสวยไม่เท่าไหร่ลมแรงซะด้วยนี่กำลังจะบอกต้นไม้ข้างหลังกล้องนี่พลิ้วไหวดังสายลมมากๆตากล้องผมบินไปแล้วนะเมื่อกี้ลมแรงมากแล้วมักจะตีเข้าลมเสมอเลยหลุมนี้ไม่รู้ทำไมทุกครั้งโดนลมแบบนี้ตลอดใช่ครับผมพอลมแรงเนี่ยครับประเทศแบบมีวิธีการเผื่อลมไหมเดี๋ยวผมมีอะไรแบบทิกเล็กๆจะบอกประเทศว่ามีสิผมว่าเนเจอร์ทั่วไปของนักกอล์ฟทั่วไปที่เขาทำกันอย่างเป็นประจำนะก็คือดูอย่างแรกคือดูแล้วดูข้างบนว่าต้นไม้ใบไม้มันพัดทางไหนอะไรยังไงบ้างดูผิวน้ำบ้างบางคนที่ละเอียดหรือว่าเอาง่ายสุดเลยที่คนทำง่ายๆคือหยิบหญ้าขึ้นมาโปรยดูทิศทางลมแล้วเรื่องของระยะล่ะครับประเทศอันนั้นต้องกะตามความรู้สึกเป็นตามความรู้สึกฟีลลิ่งล้วนๆครับนั่นคือฟีลลิ่งไม่มีนัมเบอร์อะไรวัดได้ในหลักคณิตศาสตร์ในหัวเลยแต่ผมแบบตัวอันนี้เป็นทริคส่วนตัวง่ายๆเบาๆแบบเผื่อท่านนักกอล์ฟท่านใดอยากจะลองใช้ดูว่าหลักการนี้ใช้ได้หรือเปล่าแต่ตัวบอสเองบอสบอกเลยว่าบอสค่อนข้างมั่นใจในตัวเองว่าเวลายกหยิบหญ้าแล้วโปรยขึ้นมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่หลักการง่ายครับประเทศหยิบยอดหญ้านะครับเอาใบประมาณแบบกลางๆนะไม่ออดมากไม่แข็งมากนะเดี๋ยวมันไม่อร่อยต้องเลือกขนาดนั้นเลย โอเคครับยื่นมือของท่านออกไปด้านหน้าครับหันหน้าก็หาธงเลยครับครับแล้วโปรยหญ้าลองดูซิว่าตัวใบหญ้าเนี่ยวิ่งไปขนาดไหนทางไหนวิ่งไปทางไหนถูกไหมครับใช่ครับประมาณ3หลาประมาณ39ใช่ครับ39เนี่ยจริงๆหลักการมันประมาณสัก29ครึ่งประมาณ5หลา29ครึ่งประมาณ5หลาในการเผื่อระยะใช่ไหมถูกครับผมอ๋อถ้ากับตอนนี้เมื่อกี้วิ่งไปประมาณ39ก็อาจจะประมาณสัก7หลา7หลาโดยประมาณครับโดยประมาณใช่ครับตรงนี้ระยะอยู่ประมาณที่140หลาเฮ้ยสายตาลูกช่างไม้เหรอ145หลาครับประมาณ145หลาเท่ากับเมื่อกี้ทัวลมอย่างที่ผมบอกว่า7หลา7หลาก็ตีมา152หลาเดี๋ยวผมปกติพิชชิ่งผมตีอยู่ประมาณ150อยู่แล้วครับงั้นเดี๋ยวเราลองดูเลยไหมครับประเทศว่าจะแม่นยำขนาดไหนผมอยากรู้มากเพราะว่าจริงผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการที่ตีข้าวเป็นตัวเลขได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนที่โปรยลมไปเห็นว่าหญ้าตกประมาณกลุ่มใหญ่ตรงไหนครับก็แค่เดินเช็คระยะไปใช่ไหมว่ามันกี่ก้าวแล้วก็2หลาครึ่งก็ประมาณ5หลาในการเผื่อถูกครับประเทศตรงทงดีเหลือเกินใกล้เคียงไหมครับคุณมีหลักการที่น่านับถือมากเพราะว่าเป็นข้อถกเถียงมานานแล้วว่าการโปรยหญ้านี่เราจะให้ระยะได้ประมาณไหนนี่คือตรรกะง่ายๆคำนวณง่ายๆเอาลองเอาแบบของปอบไปใช้ดูเนาะ2หลาครึ่งประมาณ5หลาในการเผื่อเอาไว้ผมว่าอย่างน้อยมันจะมีตัวเลขให้คุณมั่นใจก่อนที่คุณจะหยิบเหล็กแล้วมาหวดได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนะถูกต้องครับลองนำไปใช้ดูครับ